สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของดอกลิบูเทียอีกครั้งหนึ่งนะคะดอกลิบูเทียที่สวนมุมเกษตรเนี่ยแต่ก่อนมุมเกษตรสะสมไว้เยอะมากนะคะแต่ว่าหลังๆมานี้ดอกเขามาค่อนข้างยากนะคะมุมเกษตรก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลนะคะแล้วก็หลายๆต้นเขาก็ได้เน่ากันไปนะคะก็เหลือแค่ไม่กี่ต้นนะคะแล้วก็ต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่เขาออกดอกบ่อยมากนะคะกราฟกับต่อแก้วมังกรสำหรับต้นนี้นะคะก็เขาแตกก่อแน่นมากนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กราฟพวกลิบูเทียนะคะเอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าเขาแตกกอแบบนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆพอมีเวลาก็มาแยกเขากราฟหรือว่าหักเขาไปกราฟสำรองไว้สักต้น2ต้นนะคะเพราะว่าลิบูเทียเนี่ยกอเขาแน่นนะคะโอกาสที่เขาจะเน่าค่อนข้างสูงนะคะของมุมเกษตรเองต้นนี้เนี่ยเขาบานอยู่ตลอดนะคะแล้วก็มุมเกษตรเหมือนจะเคยมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูไปแล้วรอบหนึ่งนะคะวันนี้เขาก็บาน 3-4 ดอกนะคะดอกหนึ่งอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็ตุ่มดอกเขาทยอยมานะคะมาอยู่ตลอดนะคะสำหรับพวกซันคอลิบูพวกลิบูเทียเนี่ยเวลาที่ดอกเขามาแล้วเขาก็จะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องใจเย็นๆนะคะเลี้ยงซันคอลิบูเทียเนาะบางทีเขาก็จะแตกแต่หน่อนะคะไม่มีดอกนะคะเมื่ออายุเขาถึงดอกเขาก็จะมาเองนะคะเนาะก็ของมุมเกษตรต้นนี้นะคะดอกเขาแน่นมากนะคะบางทีเขามารอบต้นเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสมาถ่ายเพื่อนๆดูเนาะวันนี้เขาบาน3ดอกอยู่ในจุกเดียวกันนะคะแล้วก็เดินผ่านมาพอดีก็เลยเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูนะคะจริงๆพวกนี้เนี่ยผสมเกสรติดนะคะแล้วก็สามารถที่จะเพาะได้นะคะเวลาเราเพาะออกมาเราก็จะได้สีใหม่ๆนะคะแต่ของมุมเกษตรเนี่ยมุมเกษตรก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เก็บเมล็ดเก็บฝักของลิบูเทียเพราะว่างานค่อนข้างยุ่งนะคะฝักของลิบูเทียเขาจะเล็กๆนะคะค่อนข้างที่จะเก็บยากนิดนึงนะคะก็เลยไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่นะคะใครที่มีลิบูเทียอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่มีดอกนะคะให้เลี้ยงแดดเยอะๆนะให้แสงเยอะเขาจะมีดอกของเขาเองนะคะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของลิบูเทียต้นนี้แค่นี้ก่อนนะคะใครที่มีคำถามหรือว่ามีข้อมูลดีๆอะไรเกี่ยวกับการเลี้ยงลิบูเทียนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะต้นนี้เนี่ยมุมเกษตรจำชื่อย่อยของเขาไม่ได้นะคะรู้แต่ว่าเป็นลิบูเทียคานิวาแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนนะคะก็คือรู้ก็ไม่แน่ใจว่าใช่พิงค์แชมเปญไหมตัวนี้นะคะมีตัวหนึ่งที่ชื่อพิงค์แชมเปญน่าจะเป็นตัวนี้แหละนะคะตัวที่ออกเป็นสีชมพูมนๆ นะคะออกชมพูมนๆเหลืองๆส้มๆอะไรประมาณนี้ค่ะตัวนี้นะคะน่าจะเป็นพิงค์แชมเปญหรือเปล่านะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มุมเกษตรชอบมากนะคะเขาดอกเขาไม่ใหญ่นะแต่ว่ากลีบซ้อนหลายชั้นนะคะเกสรเขาโดดเด่นสวยมากดูไปดูมาก็เหมือนกระดุมนะคะเห็นไหมล้อมนอกเป็นกระดุมแล้วก็ตรงนี้ตรงกลางจะเป็นแบบรูของกระดุมอะไรประมาณนี้ค่ะน่ารักมากๆนะคะถ้าเราเลี้ยงใส่กระถางแล้วก็เวลาเขาบานเต็มโต๊ะจะสวยมากๆนะคะถ้าใครที่อยากจะทำจำนวนเยอะๆเนี่ยกราฟนะคะแล้วก็เด็ดหน่อไปชำจะขยายจำนวนได้ง่ายแล้วก็ไวมากนะคะเนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของซันคอลิบูเทียแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ